ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาของการฟังละครวิทยุอีกครั้งหนึ่งแล้วเอ๊หรือเปล่าไม่แน่ใจห้องสมุดหลังไมค์นะคะมาแล้วค่ะสวัสดีครับพี่หมีวันนี้เป็นตอนที่10แล้วค่ะคุณจิตรินตอนที่10ก็ยังอยู่ในบรรยากาศของงานศพของพญาอมรรัตน์นะครับคุณจิตรินมีความประทับใจยังไงบ้างในช่วง EP ที่แล้วเนี่ยแหมประทับใจในความนิ่งของวิมลครับคือเจอคนที่ไม่ชอบมาทำนิสัยไม่ดีบนงานศพของคนที่ตัวเองรักแล้วยังอดรนอดกลั้นกิริยาวาจาไว้ได้แหมอันนี้ผมประทับใจครับพี่เจอคนเยอะๆเจอคนดราม่าแล้วถ้าอีกฝ่ายดราม่าด้วยโอ้คราวนี้ละค่ะระเบิดเถิดเทิงนะคะก็จะยิ่งดราม่าไปกันใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนิ่งๆอ่ะฝ่ายที่ดราม่านี่ก็ยากเหมือนกันนะจากการดราม่าซึ่งไม่ถูกกาลเทศะอย่างยิ่งเลยโดยเฉพาะนางพร้อมค่ะครับเมาแอมาเลยมางานศพใช่ให้ตายเถอะนางพร้อมเขาก็บอกว่าแม่โถก็สามีดิฉันเนี่ยมาตายจะไม่ให้เสียใจได้ยังไงล่ะคะมันก็ต้องมีดื่มบ้างล่ะค่ะจริงๆดื่มหรือว่าเสียใจเนี่ยไม่ผิดเลยนะครับพี่แต่ว่าการใช้คำพูดอาจจะผิดไปหน่อยแหมพูดแบบตายไม่ดีตายทุเรศอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้คนฟังเขาก็เอ๊ะอันนี้เมียจริงหรือเปล่าเนี่ยถึงขั้นที่ว่าถ้าเป็นไปได้นี่อยากจะเอาเก้าอี้ใช่ครับฟาดเมียน้อยของพ่อไปแล้ววิมลแค่คิดนะครับแต่ว่าโอเคอดไว้อดไว้ทนไว้วิมลเป็นผู้ดีใช่ครับนี่คือแก่นของหนังสือเล่มนี้เลยนะครับถ้าไม่ใช่ผู้ดีเป็นผู้ร้ายแล้วก็เรียบร้อยลองมาดู EP 10นะคะครับว่าหลังจากในช่วงงานศพแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะคะแล้วหลังจากนั้นมันก็คงจะมีความยากมีบททดสอบชีวิตที่วิมลเนี่ยจะต้องจัดการแล้วก็จะต้องผ่านไปให้ได้นะคะคราวนี้ล่ะค่ะเมื่อวิมลไม่ได้เป็นไปตามนั้นแล้วนะคะไม่แน่ใจอันนี้อยากรู้มากเลยนะคะว่าท่าทีของเพื่อนๆของวิมลจะเป็นยังไงอันนี้ก็สนุกเหมือนกันค่ะใช่ครับยังโอเคอยู่ทุกอย่างก็ปกติแต่พอไม่มีใครบางคนแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงประมาณว่าไม้ล้มข้ามได้แต่คนล้มไม่อย่าไปข้ามเขานะแต่อันนี้เนี่ยไม่จริงหรอกค่ะครับคนล้มนี่แหละหน้าข้ามที่สุดเลย ในสายตาของคนบางคนนะคะย่ำย่ำยีเลยแหละถ้าอย่างนั้นมาเลยค่ะกับผู้ดีของดอกไม้สดค่ะพอวิมลลงบันไดมาถึงขั้นสุดท้ายวิมลก็พบอุดมเขาเรียกชื่อหล่อนเบาๆและสาวเท้าเข้าใกล้หล่อนโดยเร็วหญิงสาวหยุดยืนนิ่งมองดูเขาครั้นแล้วความอ่อนแอเกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนรู้สึกใคร่ที่จะให้เขาตรกองกอดหล่อนไว้แล้วหล่อนได้ซบหน้าลงกับอกเขาและร้องไห้เสียให้พอกับความอัดอั้นและว้าเหวที่ประดังกันอยู่ในอกเธอหายไปไหนมาในที่สุดวิมลก็พูดขึ้นหายไปพอกลับจากทำงานก็ตรงมานี่แล้วก็ไม่ได้ไปไหนอีกเลยอย่างนั้นหรือขอโทษเถอะฉันไม่เห็นเธอที่จริงดูเหมือนไม่เห็นใครเลยเห็นแต่คนอื่นทั้งนั้นอุดมมองดูวิมลอย่างไม่เข้าใจนิ่งเงียบกันอยู่ครู่หนึ่งแล้วชายหนุ่มค่อยๆเอื้อมมือจับมือวิมลมากุมไว้พรางถามเบาๆเธอเอาแหวนไปไว้เสียที่ไหนล่ะวิมลก้มมองดูมือของหล่อนเองแล้วเงยหน้าขึ้นมองดูอุดมดวงตาแสดงความตกใจ
แต่เป็นอยู่ชั่วขณะเดียวหล่อนก็ตอบด้วยเสียงธรรมดาว่าดิฉันให้สนมเขาใส่ปากคุณพ่อคราวนี้อุดมสะดุ้งแรงถอยหลังไปก้าวหนึ่งมองดูหญิงสาวด้วยความตกใจเป็นล้นพ้นคุณเล็กเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอทำอะไรลงไปหล่อนมองดูเขาอย่างมืดแปดด้านอุดมก็พูดขึ้นอีกด้วยน้ำเสียงที่ส่อให้เห็นความน้อยใจและขมขื่นซึ่งเขาลืมพยายามที่จะระงับเธอไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นธรรมดาเรื่องของฉันมันต้องเป็นอย่างนั้นละเห็นดวงหน้าอันขาวซีดเงยขึ้นในทีพิศวงอยู่เช่นเดิมอุดมจึงดับความรู้สึกที่พุ่งขึ้นลงเสียได้และพูดเสียงอ่อนกว่าเดิมเธอไม่เข้าใจเหรอว่ามันเป็นลางร้ายสำหรับฉันแหวนของฉันฉันให้เธอไว้เป็นอะไรก็ตามอะแต่ฉันกำลังจะต้องไปไกลจากเธอจะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปไกลแล้วเธอเอาแหวนไปใส่ปากคนตายเนี่ยนะหล่อนนิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่แล้วจึงเงยหน้าขึ้นมองดูอุดมอีกครั้งหนึ่งเธอถือหรือคะดิฉันไม่ทันคิดถึงข้อนั้นขอโทษเธอค่ะสติไม่ค่อยดีไม่ดีจริงๆยกโทษให้ฉันเถอะนะคะวิมลพูดพลางหยดน้ำใสแจ๋วออกมาคลอตาทำเอาชายหนุ่มถอนใจยาวเอาเป็นแล้วกันชายหนุ่มมองดูคู่สนทนาด้วยดวงตาแสดงความรักสงสารและเร่าร้อนอย่างยิ่งยวดแต่เธอต้องอนุญาตให้ฉันเอาแหวนมาใส่ให้เธอใหม่นะอ๋อแน่นอนที่สุดค่ะฉันต้องขอเธอใหม่อีกวงหนึ่งวงนั้นเธอนึกซะว่าอุทิศให้ที่ฉันบูชาคุณพ่อเธอนะคะวันที่3นับจากวันที่พญาอมรรัตน์วายชนในตอนเช้าเมื่อพระสงฆ์ที่สวดพระธรรมหน้าศพในตอนกลางคืนได้ฉันเช้าเสร็จและกลับไปแล้วผู้ที่มาช่วยงานอยู่ทุกวันมีพระยาบริบาลกับอุดมเป็นต้นก็รีบไปกระทรวงคงเหลือแต่คุณหญิงบริหารคุณวงนางบริบาลและบุตรอีก3คนยังนั่งสนทนาอยู่ในห้องศพกับมาลีวิมลนั้นนั่งไม่เป็นที่มาแต่เช้ากริยาท่าทางตื่นเต้นและร้อนรนเยี่ยงคนตั้งใจคอยสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่บัดนี้หล่อนก็กำลังเดินวุ่นวนไปมาอยู่ในห้องของท่านบิดามือจัดนั่นทำนี่ส่วนตาเฝ้าแต่แลไปทางนาฬิกาไม่หยุดหย่อนพอเข็มชั่วโมงชี้บอกเวลา9นาฬิกากับ1ภาควิมลก็หยุดทำงานทันสิ้นมายืนเยี่ยมหน้าต่างมองดูประตูบ้านดูพลางหัวใจก็เต้นแรงขึ้นราวกับว่าความเป็นความตายของหล่อนแขวนอยู่กับเวลาชั่วโมงนี้ในที่สุดก็ได้ยินเสียงแตรรถดังเข้ามาใกล้วิมลพละจากหน้าต่างวิ่งผ่านห้องไปโดยเร็วแต่เมื่อลงบันไดหล่อนผ่อนฝีเท้าให้เบาและช้าด้วยไม่ประสงค์จะให้มีผู้เห็นความร้อนรีร้อนรนของหล่อนออกมายืนที่หน้ามุกหล่อนบังคับตัวให้อยู่นิ่งได้โดยยากพอรถเลี้ยวเข้าประตู
หล่อนลงไปยืนอยู่ริมถนนแล้วรถเลี้ยวอีกครั้งมาถึงหน้าบันไดยังไม่ทันหยุดสนิทวิมลก็คว้าลูกบิดประตูจับหมุนพึมพำด้วยเสียงอันสั่นเครือคุณแม่คุณแม่คุณแม่ของหนูคุณแสก้าวลงจากรถวิมลกราบกับอกเธอออกวาจาไม่เป็นถ้อยคำคุณแสรัดตัวธิดาเลี้ยงไว้แน่นจะพูดก็พูดไม่ออกทั้งสองก็ยืนกอดกันสะอื้นอยู่ที่ตรงนั้นเองคนใช้ขนของออกจากรถขึ้นพักไว้บนหน้ามุกรถก็แล่นเข้าโรงผู้ที่อยู่ในห้องศพเว้นแต่คุณวงได้พากันออกมาต้อนรับหรือมาดูผู้ที่มาถึงใหม่ครั้นเห็นคุณแสกับวิมลสวมกอดกันแน่นและไม่เอาใจใส่กับผู้ใดและสิ่งใดในโลกเขาเหล่านั้นก็หยุดยืนมองดูตากันหนูขอรับประทานโทษนะคะที่หนูไม่ได้ไปรับคุณแม่หนูรู้แล้วว่าพอเห็นหน้าคุณแม่หนูเป็นต้องร้องไห้หนูกลั้นไม่ไหวจริงๆค่ะคุณแม่คะคุณแสเช็ดน้ำตาให้ธิดาแล้วเช็ดให้ตัวเองแล้วก็กลับไปเช็ดให้ธิดาอีกจนผ้าเช็ดหน้าเปียกชุ่มทั้งผืนในท้ายที่สุดทั้งสองนั่งลงบนบันไดมือยึดมือกันไว้แน่นราวกับหวาดเกรงว่าจะมีผู้มาดึงตัวไปเสียจากกันแล้วคุณแสจึงถามขึ้นเป็นคำแรกว่าคุณเข้ามาหรือเปล่ามาค่ะอย่าพูดถึงคุณเลยค่ะคุณแสจะสนเท่สักปานใดก็ตามเธอเห็นว่ายังไม่ใช่เวลาที่ควรจะซักต่อไปจึงนิ่งอยู่ครู่หนึ่งวิมลหยุดร้องไห้ได้สนิทแล้วก็เงยหน้าขึ้นพูดว่าไปเยี่ยมศพคุณพ่อหรือยังคะไปสิเมื่อเดินผ่านทางเฉลียงคุณแสหยุดปราศัยกับผู้ที่อยู่ณที่นั้นสองสามคำแล้วก็เลยเข้าไปในห้องศพเห็นหลังคุณวงไวๆกำลังออกไปทางประตูหนึ่งคุณแสเข้าไปหมอบกราบลงตรงหน้าศพกราบนิ่งอยู่นานแล้วจึงลุกขึ้นนั่งมีน้ำตานองหน้าฝ่ายคุณวงเมื่อออกทางประตูด้านหลังแล้วก็เที่ยวมองหาบุตรีเห็นหล่อนยืนพูดกับคุณหญิงบริหารจึงตรงเข้าไปใกล้และพูดว่าขอยืมรถไปส่งแม่หน่อยได้ไหมหญิงสาวยังไม่ทันได้ตอบคุณนายปลั่งก็เอ่ยขึ้นว่าวันนี้ทำไมกลับเร็วนักล่ะคะทุกวันเคยอยู่เป็นเพื่อนลูกจนดึกไม่ใช่หรือคะบ่ายหรือค่ำๆคุณจะมาอีกไหมคะวิมลถามแทนคำตอบคุณวงกล่าวว่าก็จะต้องการให้มาไหมล่ะธิดาของเธอเม้มริมฝีปากภายหลังจึงตอบออกไปด้วยเสียงเป็นปกติคุณจะมากี่โมงก็สั่งในจุ้ยก็แล้วกันนะคะโอ้ยไม่ต้องไปรับฉันหรอกฉันมาของฉันเองก็ได้วิมลไม่ตอบเดินห่างไปเรียกคนใช้เพื่อให้ไปสั่งนายจุ้ยให้นำรถออกจากโรงเมื่อหล่อนกลับมาที่เดิมคุณนายปลั่งกล่าวแกหล่อนว่าอย่างนั้นให้รถเลยไปส่งอาด้วยได้ไหมแล้วคุณหญิงบริหารก็จัดแจงลากลับด้วยอีกคนหนึ่งในเวลาที่วิมลกับมาลีเดินตามไปส่งท่านถึงรถคุณหญิงพูดว่าแม่วิมลนี่รักแม่เลี้ยงมากกว่าแม่ตัวจริงหรือวิมลมองดูท่านอย่างสงสัยไม่รู้ว่าจะตอบว่าอะไรถูกจึงนิ่งอยู่คุณวงน่ะบอกกับฉันว่าอย่างนั้นน่ะค
คุณหญิงพูดสื่อไปพร้อมกับหัวเราะวิมลยังอึกอักอยู่เช่นเดิมมาลีจึงตอบแทนเมื่อเล็กๆคุณพี่อยู่กับคุณแสนี่คะคุณแสเลี้ยงค่ะคุณบงน่ะช่วยแต่ออกคุณพี่มาเท่านั้นเองล่ะค่ะอ้อที่จริงคุณแสก็ไม่มีลูกมีเต้านะคุณแสตายทรัพย์สมบัติจะไปไหนเสียดีแล้วล่ะฝากเนื้อฝากตัวกับเขาไว้เถอะฉันลาก่อนนะจ๊ะสุดคำของท่านรถก็เคลื่อนที่วิมลกับมาลีกลับขึ้นบันไดพร้อมกันผู้เป็นน้องเอ่ยขึ้นว่าเมื่อคืนคุณจรูนถามดิฉันว่าถ้าเผื่อคุณแม่ของแกจะขอมั่นดิฉันจะต้องมาขอกับใครดิฉันไม่รู้จะตอบว่ายังไงมานพเขาก็บอกว่าต้องขอกับคุณพี่นะสิคุณจรูนก็เลยหัวเราะใหญ่อะค่ะวิมลไม่มีเวลาได้ตอบคุณวงคุณนายปลั่งเดินสวนทางมาพร้อมกับสุดใจและน้องหญิงอีกสองคนเจ้าของบ้านสาวต้องย้อนกลับไปส่งมารดาและอาสะใภ้อีกเมื่อคนต่างบ้านไปสิ้นแล้ววิมลถอนใจด้วยความรู้สึกโล่งอกตรงเข้าไปหาคุณแสในห้องศพพอนั่งลงแล้วก็ตั้งต้นคำถามที่หล่อนมีใจจดจ่ออยู่ตลอดเวลาขึ้นทันทีคุณแม่คะคุณแม่จะอยู่กับหนูได้สักกี่วันนะคะแล้วแต่เรื่องธุระทางโน้นของแม่ก็มีมากแต่ถ้าจำเป็นทางนี้เป็นต้นว่าหนูต้องการจะได้แม่ไว้เป็นเพื่อนจะทิ้งทางโน้นเสียชั่วคราวก็ได้วิมลนิ่งไปครั้นแล้วก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงสั่นน้อยๆหนูไม่เคยนึกเลยว่าอยู่ๆหนูจะต้องกลายมาเป็นคนตัวคนเดียวอย่างนี้คุณแสไม่ตอบพูดไปเสียอีกทางหนึ่งว่าเล่าอาการคุณพ่อให้แม่ฟังหน่อยทำไมถึงปุบปับก็สิ้นไปง่ายๆจดหมายฉบับสุดท้ายที่ท่านเขียนถึงแม่เมื่อ10วันมานี่ยังแสดงว่าท่านสมบูรณ์ดีอยู่เลยปุบปับจริงๆค่ะตามหมอไม่ทันทีเดียวหมอมาถึงท่านก็สิ้นใจเสียเป็นนานแล้วแต่ก็ตรวจว่าเป็นเส้นเลือดแตกค่ะแล้ววิมลเล่าอาการท่านผู้ตายให้คุณแสฟังโดยละเอียดทุกประการทั้งสองฝ่ายผลัดกันน้ำตาไหลอีกพักหนึ่งเมื่อสิ้นเรื่องแล้วผู้อาวุโสกว่าจึงถามว่าหนูได้เปิดพินัยกรรมออกอ่านให้ได้ความแล้วหรือยังจ๊ะอ่านค่ะคุณอาพระบังคับให้หนูอ่านเพราะไม่พร้อมเขาอยากรู้เต็มแก่ว่าตัวเขากับลูกเขาจะได้อะไรบ้างแล้วเขาได้อะไรได้ที่นาที่อยุธยาแปลงเล็กนะคะแปลงใหญ่ท่านให้คุณแม่คุณแสยกมือไหว้ไปทางศพเจ้าประคุณอุตส่าห์นึกถึงวิมลเล่าต่อไปว่าแต่ท่านให้แต่ค่าเช่านาห้ามเป็นอันขาดมิให้ซื้อขายหรือโอนให้ใครก่อนที่ตาออดกับยายแป๋วจะอายุครบ21ทั้งสองคนแล้วก่อนหน้านั้นถ้าไม่พร้อมมีสามีใหม่นาต้องกลายเป็นของลูกคนละครึ่งค่ะแล้วลูกเขาล่ะได้อะไรมั่งลูกเขาได้เท่ากับมาลีกับมานพค่ะตึกแถวคนละ4ห้องพี่ชายกับหนูได้คนละ8ห้องนี่ก็เหมือนกันทั้งที่ดินทั้งตัวตึกเราจะขายไม่ได้จนกว่าผู้รับทุกคนจะบรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายแล้วให้ใครเป็นผู้จัดการดูแลฮะหนูค่ะท่านบ่งไว้ให้หนูเป็นคนดูแลเชียวหรือค่ะท่านเขียนไว้ในหนังสือสั่งสิ่งใดที่ท่านมอบให้พี่ชายจัดการถ้าท่านสิ้นชีวิตลงก่อนที่พี่ชายจะกลับให้หนูเป็นคนจัดการทั้งสิ้นแปลกไหมล่ะคะเรากับท่านรู้วันตายถึงอย่างนั้นท่านก็ควรจะให้คุณอาพระแทนพี่ชายจริงจะถูกที่จริง
ถ้าให้พระบริบาลแทนพ่อวิภัทก็จะดีเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่พูดอะไรใครๆก็ต้องเชื่อไม่กล้าเกะกะแม่ไม่ชอบใช้วิธีแบ่งรายได้จากห้องแถวเลยรู้สึกว่ามันจะมีการโยกเยกวุ่นวายกันที่หลังเป็นแน่วิมลยังไม่ได้นึกไปไกลถึงเพียงนั้นก็เล่าต่อไปว่าคุณได้ที่สวนที่เจ้าคุณปู่ให้ค่ะมีชื่อคุณกับคุณพ่อด้วยกันคุณพ่อยกให้คุณเป็นสิทธิ์ขาดเหมือนอย่างที่นาของคุณแม่จะขายหรือให้ใครเมื่อไหร่ก็ได้ที่จริงท่านทำของท่านไว้งามๆแต่แม่กลัวไอ้ความโลภของคนเท่านั้นแหละมันจะทำให้ปั่นป่วนแล้วบ้านนี้ล่ะเป็นของใครท่านให้หนูกับพี่ชายค่ะแล้วสมบัติอื่นๆนอกจากที่บ่งไว้เป็นของเราสองคนเท่ากันค่อยยังชั่วหน่อยแม่น่ะพอได้รับโทรเลขหายตกใจเรื่องที่ท่านสิ้นแล้วก็นึกถึงหนูเป็นห่วงกลัวจะยุ่งยิ่งเรื่องมรดกพี่น้องสามคู่สามท้องถ้าไม่มีพี่นายกรรมแล้วก็ยุ่งกันตายทีเดียวสาธุท่านจัดการของท่านเรียบร้อยดีคุณแสก็ไหว้ไปทางศพอีกครั้งหนึ่งวิมลมองดูในท่าตรึกตรองแล้วหล่อนก็พูดอ่อยๆว่าทั้งที่เราเห็นว่าท่านทำไว้เรียบร้อยแล้วอย่างนี้ก็ยังมีคนเขาติท่านอีกจนได้อะค่ะอ๋อข้อนั้นเนี่ยไม่แปลกหรอกจ้าใครมั่งล่ะที่ทำอะไรแล้วไม่มีใครติเลยรู้อย่างนี้แล้วแม่ก็ยังอดอยากรู้ไม่ได้ว่าเขาติเจ้าคุณว่าอะไรติว่าไม่ให้อะไรคุณอาพระมั่งเลยพูดเป็นบ้าติอย่างนี้หนูอย่าไปฟังเลยก็น้องของท่านมีแต่พระบริบาลคนเดียวหรือให้พระบริบาลก็ต้องให้น้องคนอื่นๆด้วยแล้วจะมีอะไรเหลือให้ลูกเล่าก็น้องคนอื่นไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่ติดต่อกันนะคะส่วนคุณอาพระน่ะไปมาอยู่เสมอแล้วก็เคยรับใช้คุณพ่อมากคนที่พูดนั่นเห็นแต่จะได้ละกระมังก็เป็นพี่น้องกันได้อาศัยไหว้วานพึ่งพาอาศัยกันบ้างตามสมควรก็งดงามดีแล้วแล้วก็ลูกคนหนึ่งทองสี่บาทเนี่ยว่ายังไงลูกพระบริบาลกี่คนทองเข้าไปกี่บาทแล้วยังไม่พอกับค่ารับใช้อีกหรือความพอใจปรากฏบนสีหน้าหญิงสาวเมื่อฟังคุณแสแก้แทนบิดาอย่างมีเหตุผลมั่นคงเช่นนั้นแล้วหล่อนเล่าสืบไปยังมีอีกข้อหนึ่งค่ะในหนังสือสั่งของท่านท่านสั่งให้พี่ชายกับหนูเป็นผู้รักษาทรัพย์สมบัติของน้องและให้ทำหน้าที่เลี้ยงน้องแทนตัวท่านจนกว่าเขาจะบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วมันเป็นยังไงเขาว่ากันว่าให้พี่ชายทำหน้าที่แทนท่านนั้นไม่แปลกแต่ทีนี้หนังสือบ่งไว้ว่าถ้าพี่ชายยังไม่กลับให้หนูแทนพี่ชายเวลานี้อายุหนูเพิ่งจะได้21ปี3วันเท่านั้นเองใครๆเขาก็เห็นว่าหนูยังเด็กจะทำอะไรได้ใครก็เห็นว่าไม่ได้ก็ช่างเขาไปไรคุณพ่อท่านเห็นว่าทำได้หนูก็ต้องทำให้ได้สิว่าแต่คำว่าเลี้ยงในหนังสือสั่งน่ะตีความกันว่าอย่างไรใครเขาตีความกันว่าอย่างไรก็ไม่ทราบค่ะแต่หนูถือว่าต้องให้ที่อยู่ให้กินให้เครื่องแต่งตัวให้ค่าเรียนให้เงินใช้เหมือนอย่างที่คุณพ่ออยู่ทุกอย่างส่วนทรัพย์สมบัติของเขาหนูต้องรักษาไว้ให้ดี
จนกว่าจะถึงเวลาที่จะต้องมอบให้เขาต้องมอบให้ครบทุกสตางค์รวมทั้งดอกเบี้ยถ้าหากว่าหนูจัดการทำผลประโยชน์ให้เขาได้คราวนี้คุณแสอึ้งไปคำตอบของวิมลแสดงนิสัยใจนักเลงไม่ผิดเพี้ยนท่านบิดาแต่ในฐานะของวิมลนั้นหล่อนสมควรจะใจนักเลงเท่าที่หล่อนเจตนาหรือไม่ยังเป็นปัญหาอยู่ในที่สุดคุณแสจึงพูดเรียบเรียบว่าแม่ขอแนะนำว่าในเรื่องเลี้ยงน้องนั้นหนูจะต้องรอดูเหตุการณ์ภายหน้าเสียก่อนแล้วจึงค่อยลั่นปากว่าหนูตีความหมายของคำว่าเลี้ยงไว้ยังไงเวลานี้ใครถามขอให้ตอบเพียงว่าให้อยู่ให้กินนอกจากนั้นอย่าเพิ่งไปพูดหญิงสาวมองดูเธออย่างพิศวงครั้นแล้วจึงถามว่าแต่เท่าที่หนูตีความนั้นไม่ถูกหรอคะถูกจ้ะแต่อาจจะเกินไปสักหน่อยแม่คิดว่าคุณพ่อจะไม่ได้หมายความว่าจะให้หนูเอาเงินของหนูเองออกค่าเล่าเรียนค่าเครื่องแต่งตัวค่าเงินใช้จ่ายของน้องก็เผื่อท่านหมายแล้วคะหนูไม่ทำอย่างนั้นมิกลายเป็นคนโกงน้องไปหรอกหรือคะถ้าท่านไม่หมายอย่างนั้นทำไมท่านถึงจะให้สมบัติพี่ชายกับหนูเป็นก่ายเป็นกองส่วนน้องๆท่านให้แก่คนละนิดๆเท่านั้นเองหนูต้องเข้าใจว่าทรัพย์สมบัติของคุณพ่อที่มีอยู่เดี๋ยวนี้น่ะตามภาษากฎหมายก็ต้องนับว่าทั้งสินเดิมและสินสมรสรวมกันเมื่อคุณของหนูไปจากคุณพ่อเขาไม่ได้เอาอะไรไปนอกจากเงินสด 2-300 บาทกับเครื่องทองรูปพรรณ 2-3 ชิ้นแต่เมื่อคุณมาอยู่กับคุณพ่อเขามีสมบัติมาไม่น้อยส่วนเมียอื่นๆไม่มีอะไรมาเลยถ้าท่านให้หนูเท่ากับน้องๆท่านก็ไม่ยุติธรรมต่อลูกท้องคุณวงนะสิวิมลนิ่งอยู่ในท่าตรองคุณแสพูดสืบไปอีกในเวลาที่งานศพงานเมนเรียบร้อยหมดแล้วจัดการเรื่องมรดกเสร็จถ้าหนูเห็นว่าหนูมีรายได้เหลือเฟือจะแบ่งให้น้องใช้ได้แม่ก็ไม่คัดค้านกลับจะโมทนาแล้วคุณพ่อก็คงจะปราบปลื้มว่าท่านดูลูกของท่านไม่ผิดแต่ถ้ารายได้ของหนูพอดีสำหรับจะหาความสุขตามฐานะแม่เห็นว่าไม่จำเป็นจะชักเนื้อออกให้ค่าเรียนน้องหรือให้เงินเดือนน้องเงินเดือนน่ะนะให้เขาเท่าไหร่ล่ะถึงจะพอแล้วค่าเล่าเรียนน่ะปีหนึ่งไม่ใช่2บาท3บาทคุณพ่อคงไม่ตั้งใจจะให้หนูต้องกระเบียดกระเสียนตัวของหนูเองสำหรับให้น้องสบายท่านคงอยากให้สบายเท่าๆกันมากกว่าสำหรับน้องเล็ก2คนน่ะอีกอย่างหนึ่งค่าเครื่องแต่งตัว 2-3 บาทต่อเดือนนึงค่าขนมวันละ5สตางค์10สตางค์จะจดบัญชีสำหรับเอาไว้ยื่นให้เขาดูเมื่อโตก็ดูยังไงอยู่แต่สำหรับพ่อมานพกับแม่มาลีน่ะเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเงินของเขาก็มีก็แบ่งให้เขาใช้ของเขาแต่ให้พอสมควรอย่าให้สุรุ่ยสุร่ายอย่างนี้แม่เห็นว่าจะงดงามเหมาะเจาะด้วยกันทุกฝ่ายฮ่าแต่ทั้งหมดไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับที่จะรักน้องให้มากเหมือนที่คุณพ่อเคยรักสั่งสอนน้องให้เป็นคนดีเหมือนอย่างที่หนูเคยได้รับสอนมาคุณพ่อของหนูรู้จักนิสัยคนดีนักท่านคงมั่นใจในความสามารถของหนูหนูต้องรู้สึกว่าเป็นเกียรติยศแก่หนูมากและต้องพยายามทำตัวให้ดีเท่าที่ท่านหวังซึ่งคุณแสกล่าวเช่นนี้เธอคาดไม่ถึงว่าวิมลได้รีบรับเอาคำพูดของเธอประทับไว้กับใจอย่างมั่นคงและเด็ดเดี่ยวเพียงไหนและเธอ
ไม่ได้นึกไม่ได้ฝันด้วยซ้ำว่าคำพูดของเธอเร้าใจวิมลให้เกิดความใคร่ที่จะทำตัวให้ดีเท่าที่ท่านบิดาหวังสักเพียงใดเนื่องจากการที่ได้พบคุณแสได้มีเพื่อนปารภถึงท่านผู้ที่ล่วงลับไปใหม่ๆอย่างเข้าอกเข้าใจกันได้ปรับทุกข์ได้พูดคุยกระหนุงกระหนิงกันตลอดวันวิมลค่อยคลายเศร้าแช่มชื่นกว่าวันที่แล้วมาเป็นอันมากและระหว่างเย็นกับกลางคืนอุดมมาเยี่ยมศพและอยู่จนพระเลิกสวดตามเคยวิมลก็รู้สึกมีความยินดีที่ได้พบกับเขาซึ่งก่อนหน้านี้หล่อนเกือบจะไม่รู้สึกเสียเลยครั้นพ้นเที่ยงคืนเมื่อผู้ช่วยงานกลับสิ้นแล้ววิมลก็ขนผ้าห่มและหมอนไปนอนร่วมเตียงเดียวมุ้งเดียวกับคุณแสในห้องท่านบิดาและหลับสนิทอย่างที่ไม่เคยหลับมาตลอด3คืนเต็มๆเมื่อลูกเลี้ยงมานอนเคียงอยู่ก็จูบจอมถนอมเกล้าด้วยความชื่นใจเสมือนเมื่อลูกยังเล็กอยู่ไม่มีพิษครั้นลูกหลับแล้วก็คอยมองคอยระวังเห็นลูกกระดิกมือกระดิกเท้าก็ระแวงว่ามดจะไต่ยุงจะตอมต้องคอยโบกคอยปัดให้ผ้าห่มเคลื่อนจากตัวก็ชักคลุมให้มิดชิดส่วนในใจก็ครุ่นคิดอย่างถี่ถ้วนถึงหน้าที่ของลูกงานที่ลูกจะต้องทำเหตุการณ์เฉพาะหน้าและที่จะมาถึงใหม่อันเกี่ยวแก่ลูกครั้นคิดได้ข้อที่ควรเตือนควรแนะนำควรถามก็กำหนดหมายไว้ในใจรุ่งเช้าแม่ลูกตื่นขึ้นพร้อมกันพอลืมตาก็มีเรื่องปราศัยกันออกจากมุ้งไปทำกิจที่จำเป็นพร้อมกันเสร็จแล้ววิมลต้องไปดูแลห้องศพอาสนะพระสงฆ์อาหารและปัจจัยที่จะถวายพระคุณแสก็เที่ยวตามดูตามช่วยดูแล้วเธอก็ภาคภูมิใจที่เห็นวิมลสั่งงานทำงานได้คล่องแคล่วมิเสียทีที่เป็นลูกชาติลูกตระกูลในระยะเวลาเดียวกันนี้คุณแสต้องทำงานทางใจหนักอยู่เหมือนกันกล่าวคือต้องทำใจเป็นอุเบกขาเมื่อเห็นกิริยาของนางพร้อมซึ่งออกจะวางท่าเป็นคนเคืองอยู่สักหน่อยและต้องบังคับตัวปฏิสันถานกับคุณวงคู่แข่งขันดั้งเดิมของเธอโดยละม่อมที่สุดทั้งนี้ด้วยเจตนาจะลบความเป็นอริและกระด้างกระเดื่องต่อกันให้สิ้นรอยจงได้เพื่อเห็นแก่วิมลและเพื่อเป็นแนวตัวอย่างแก่คนที่นับเนื่องในครอบครัวของพระยาอมรรัตน์ทั่วกันด้วยคงจะเป็นด้วยท่วงทีวาจาของคุณแสนี้เองทำให้คุณวงอารมณ์ดีกว่าเมื่อวันวานมาถึงที่อยู่เก่าตั้งแต่เช้าแล้วก็อยู่เรื่อยไปจนดึกจึงกลับบ้านสวนในตอนหัวค่ำมีผู้มาเยี่ยมศพคือพระยาบริหารพร้อมด้วยคุณหญิงหลวงหารและจรูนพระบริบาลพร้อมด้วยภรรยาและธิดาอีก2คนนายอุดมและจงรักผู้ซึ่งมาถึงราว21นาฬิกาเศษทั้งฝ่ายเจ้าของบ้านและฝ่ายผู้เป็นแขกนั่งรวมกันเป็นหมู่ใหญ่อยู่ระหว่างห้องศพกับหน้าห้องนี้คุณหญิงบริหารเป็นคนชอบพูดจึงมีเรื่องพูดแทบว่าจะไม่หยุดปากก็พอเหมาะกับคุณนายปรังผู้สนใจในเรื่องราวของคนทุกคนที่มั่งคั่งกว่าตนเพื่อจะได้จำไว้เล่าต่อแก่คนทั้งหลายในคราวที่มีโอกาสจึงเป็นผู้ที่รับฟังเรื่องของคุณหญิง
อย่างเต็มอกเต็มใจส่วนพระบริบาลเป็นผู้ที่ไม่เคยขัดคอใครในโลกจึงเป็นผู้ฟังที่ฟังได้ทนเหมือนกันคนอื่นๆนอกจากนี้บางก็ผลัดกันพูดบางก็นั่งซึมหรือหาวหรือจับตาดูผู้อื่นแล้วก็คิดเห็นในเรื่องของเขาเหล่านั้นไปตามอารมณ์จรูนกับมาลีเลือกที่นั่งซึ่งสว่างน้อยที่สุดแล้วก็สนทนากันด้วยถ้อยคำซึ่งเขามักจะได้ยินหรือเข้าใจกันแต่เฉพาะสองคนน้ำเสียงของมาลีก็ดีสีหน้าของหล่อนก็ดีแม้คนแปลกหน้ามาจากที่อื่นฟังหรือได้เห็นแล้วเขาจะสงสัยไม่ได้เลยว่ามาลีเพิ่งจะได้เสียผู้บังเกิดเกล้าและที่พึ่งของหล่อนเมื่อ4คืนก่อนเขาจะสงสัยไม่ได้เลยว่ามาลีเพิ่งจะได้เสียผู้บังเกิดเกล้าและที่พึ่งของหล่อนเมื่อ4คืนก่อนตรงกันข้ามกับวิมลความเศร้าสลดยังคงปรากฏอยู่ในสีหน้าดวงตาและในทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหวเป็นความเศร้าของคนที่คิดถึงอยู่แต่สิ่งที่รักอันตนได้เสียไปแล้วและจะหาอื่นแทนให้ทัดเทียมหาได้ไหมเพราะเช่นนี้เองถึงแม้อุดมจะเฝ้ามองดูหล่อนทุกฝีก้าวด้วยสายตาแสดงความรู้สึกอันร้อนแรงถึงแม้จงรักจะเฝ้าพยายามกล่าวถ้อยคำที่เขาเชื่อว่ามีทั้งคติทั้งข้อขำเพื่อจะให้หล่อนยิ้มหัวกับเขาบ้างถึงแม้คุณหญิงบริหารจะใช้ถ้อยคำน้ำเสียงต่อหล่อนคล้ายกับว่าหล่อนเป็นธิดาของท่านแท้ๆหรืออีกในยะหนึ่งคล้ายกับว่าหล่อนเป็นสะใภ้ของท่านแล้วและแม้ว่าสุดใจจะได้ย้ำเรียกหล่อนว่าแม่ทายาทหรือแม่เศรษฐินีหรือนางเอกหลายครั้งวิมลก็ไม่รู้สึกเสียเลยทั้งนี้มารดาของวิมลทั้งสองท่านผู้ซึ่งใช้เวลาส่วนมากนั่งอยู่เงียบๆได้เป็นผู้รู้สึกแทนวิมลแต่การรู้สึกของเธอต่างกันคุณวงรู้สึกมากในอาการพิเศษต่างๆที่จงรักและมารดาของเขามีต่อธิดาของเธอด้วยความพอใจคุณวงก็เพ่งเล็งอยู่แต่ในข้อที่กล่าวนี้แล้วก็ปล่อยให้ข้ออื่นผ่านพ้นไปส่วนคุณแสรู้สึกในทุกๆสิ่งทุกๆข้อที่สะดุดตาและสะดุดหูด้วยเหตุที่คุณแสหาเวลาพบวิมล2ต่อ2ไม่ได้เช่นนี้เรื่องราวที่คุณแสหมายไว้ว่าจะพูดแก่วิมลจึงต้องเลื่อนไปพูดต่อเมื่อจวนจะเข้านอนก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับผู้ดีตอนที่10ตอนนี้ก็เป็นการพูดคุยกันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับพญาอมรรัตน์มากนะครับแต่ว่าก็พูดถึงเหตุการณ์หลังจากนี้ว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็จะต้องบริหารจัดการอย่างไรมันก็ทำให้เราได้เห็นความคาดหวังของหลายๆคนที่มันนั่งอยู่ในงานศพไอ้การจะคิดถึงผู้ตายเนี่ยคงน้อยมากไอ้การที่จะคิดถึงแบบมรณานุสติครับส่วนใหญ่คิดถึงคนเป็นใช่ใช่ตายละจะได้อะไรบ้างนะเนี่ยโถต่อไปก็รวยแล้วสิเนี่ยคิดแต่เรื่องแบบนี้ไอ้เนี่ยได้น้อยลูกเมียน้อยก็อย่างนี้แหละ ประมาณนี้นะคะวิมลก็เลยรู้สึกเซ็งมากนะคะครับคุณแสก็เลยเป็นที่ปรึกษาแม้ว่าจะไม่ใช่แม่ที่แท้จริงและตอนต่อไปค่ะลองมาฟังนะคะว่าวิมลกับคุณแสเนี่ยเขาจะต้องมีเรื่องพูดกันแน่นอนเพราะเขาต้องนอนด้วยกันใช่ไหมเพราะว่าวิมลเนี่ยตั้งใจที่จะไปนอนกับคุณแสใช่รู้สึกสบายใจอ่ะมีความสุขแล้วก็แบบสงบเมื่อได้อยู่กับคุณแสเหมือนอยู่กับแม่ใช่ทั้งที่ไม่ใช่แม่ที่แท้จริงนะคะครับก็
EP ต่อไปค่ะ EP ที่11นะคะแอบไปฟังวิมลกับคุณแสเขาเมากันดีกว่าค่ะว่าเขากลุ้มใจอะไรบ้างนะคะหรือว่าเขาเห็นอะไรบ้างกับท่าทีเมาท่าทีของแต่ละคนซึ่งอะไรแบบเยอะๆบางคนที่มันเยอะบางคนที่ก็ดูเหมือนกับไม่ค่อยมีกาลเทศะซึ่งคงสร้างความไม่พอใจให้วิมลอยู่พอสมควรก็ต้องดูกันว่าวิมลจะจัดการเหตุการณ์ตรงหน้ายังไงนะครับแหมมีแต่คนจะว่าประสงค์ดีไหมเนี่ย ก็ไม่ประสงค์ดีเลยสักคนนะประสงค์สนุกซะมากกว่าใช่ครับประสงค์สนุกที่จะพูดที่จะคุยกับเรื่องที่เป็นความทุกข์ของคนอื่นนะคะและนี่ก็คือห้องสมุดหลังใหม่ค่ะกับนวนิยายของดอกไม้สดที่มีหลายคนนะคะขอฟังกันมานั่นก็คือผู้ดีค่ะติดตามผู้ดีได้ทุกวันจันทร์วันพุธและก็วันศุกร์ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แล้วก็ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะครับค่ะก็ขอให้มีความสุขนะคะกับการฟังผู้ดีฟังไปออกกำลังกายไปบางคนก็เย็บผ้าบางคนก็วาดรูปบางคนก็ซักผ้าทำโน่นทำนี่ครับผมจันทร์พุธศุกร์ค่ะใช่ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก่อนจะจากกันไปถ้าใครอยากจะติดต่อพวกเราก็ย้ำกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับติดต่อกันมาได้2ช่องทางครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง